โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับหน้าจอแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลย คือถ้าเกิดใครที่ใช้ Windows 10มาแล้วนะฮะเราเล่นเกมแล้วมันรู้สึกกระตุกมากๆหรือแบบว่ามันไม่เหมือน Windows 7 Windows 8ที่เราใช้เลยทำไม Windows 10มันรู้สึกหน่วงจังนะอันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับ2วิธีหลักๆนะฮะอันดับแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ใช้การ์ดจอ Nvidia นะผมแนะนำให้ปิด Shadow Play นะครับวิธีการปิด Shadow Play ก็คือเราเข้าที่ตัว GeForce Experience ใช่ไหมตัวนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ปิดนะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นเป็นเขียวๆนะครับสำหรับตัวโปรแกรมExperience ตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ปิด Shadow Play หรือเพิ่งลงไดเวอร์ใหม่ๆมันก็จะขึ้นเป็นเขียวๆอย่างนี้นะครับให้เราปิดซะนะครับปิดก็กดที่รูปฟันเฟืองหรือ Setting นั่นแหละนะครับตรงแชร์มันจะเป็นสีเขียวนี้เราปิดออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นะวิธีที่2นะฮะตอนที่มันกระตุกมากๆเฟรมเรทเหมือนโดนล็อกอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราปิด VSync แล้วนะครับอันนี้ปัญหานี้ผมเพิ่งเจอมาเมื่อ2วันก่อนครับเราก็แก้ไปแล้วนะให้พิมพ์ Xbox อันนี้คือหน้า Xbox นะครับเป็นแอปพลิเคชันติดเครื่องซึ่งมันค่อนข้างหน่วงนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะค่อนข้างหน่วงเลยนะครับเข้ามาถ้าสมมุติว่าทุกคนเป็นเหมือนแบบว่าถ้าของใครที่เป็นเหมือนให้ล็อกอินก่อนอะไรเงี้ยก็ล็อกอินก่อนนะฮะแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เลือกลงมาอันล่างสุดนะรูปเซตติ้งเช่นกันนะครับเลือกไปที่เกม DVR คือถ้าเปิดมามันก็จะเป็นออนนะครับคือคุณอย่าคิดว่าคุณไม่ได้ล็อกอินแล้วมันจะไม่เปิดนะมันเปิดอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นให้กดปิดนะฮะปิดไปเลยนะครับดังนั้นก็เสร็จปิดโปรแกรมแค่นั้นเองครับแล้วก็ลองรีสตาร์ทเครื่อง1ทีนะฮะกลับมามันก็จะกลายเป็น FPS เหมือนถูกปลดปล่อยนะเกมเนี่ยอย่างที่ผมเล่นคือตอนนี้ผมเล่น Division อยู่ใช่ไหม Division ผมตอนนี้เล่นที่เฟรมเรท100อัพนะ120อัพนะครับก็เล่นได้ชิวๆนะโอเวอร์วอตนี่ขึ้นไปถึง300เลยถ้าเกิดปรับมีเดียมนะปรับไฮปรับมีเดียมแล้วเนี้ยขึ้นไปเกือบ300เลยโอเคสำหรับทริปวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง Windows 10นะครับที่หลายๆคนน่าจะเจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยโพสถามได้นะครับทางใต้คลิปแล้วก็ใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ